สามลูกค้าที่ถามบ่อยว่าตัวนี้รองรับพวงมาลัยไหมครับตอบว่ามันรองรับพวงมาลัยนะครับถ้าสมมติลูกค้าใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นแล้วก็เสียบประตูรุ่นให้เรียบร้อยเราก็จะมาเข้าที่ตั้งค่าที่ว่าปุ่มบอลพวงมาลัยนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็เปิดแล้วก็กดที่ว่าปุ่มเลิกแล้วก็เลิกแต่ละตัวพอกดแต่ละตัวเราก็ไปกดที่ตัวพวงมาลัยให้ของเรานะครับแล้วก็ทีละตัวให้มันตั้งให้มันตรงกันเรียบร้อยเราสังเกตดูตรงนี้มันจะมีกดสร้างกับกดยาวตามที่เวลาเราทำงานหน้างานมันจะมีตัวบอกแต่ว่าสามลูกค้าเป็นเจ้าที่ใช้รถบางรุ่นอย่างเช่นพวก MP 300หรือว่า Ford ไอ้พวกนี้มันจะเป็นใช้ปลั๊กตรงรุ่นแล้วก็ต้องมีแขนบัสตั้งค่าอีกต่างหากนะครับและสามตัวนั้นนะก็คือเราต้องมาตั้งค่าที่ตัวตั้งค่าโรงงานตั้งค่าเราเข้ามาที่ตั้งค่าโรงงานตั้งค่าโรงงาน1 2 3 4เข้าไปสามารถลูกค้าที่ใช้ปลั๊กตรงรุ่นแล้วก็มีแคมบัสด้วยนะครับแล้วก็มาเลือกที่หาที่ว่าตัวแคมบัสสามารถตั้งค่านะครับแคมบัสแต่ทีนี้เราไม่มีเราก็เลยโชว์ไม่ได้แต่จริงๆคือถ้าสมมติลูกค้ามีเราก็เข้าไปเลือกรุ่นรถแล้วก็ปีรถแล้วก็ยี่ห้อแคมบัสให้ตรงกันแล้วก็ตั้งได้เลยครับขอบคุณมากครับ